วันนี้เรามีคุกกี้ข้าวโอ๊ตแยมมะม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะน้ำตาลทรายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนข้าวโอ๊ตคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหย่าคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดพักเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักแป้งคุกกี้ลงบนภาชนะที่มีข้าวโอ๊ตกดให้ด้านหน้าคุกกี้ติดกับข้าวโอ๊ตจากนั้นวางเรียงบนถาดอบและใช้นิ้วกดตรงกลางชิ้นคุกกี้เล็กน้อยหยอดตรงกลางรอยกดด้วยแยมมะม่วงนำคุกกี้เข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ข้าวโอ๊ตแยมมะม่วงใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ข้าวโอ๊ตแยมมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ